ฮ้ยดักสบายไปอีกหลายมือเฮ้ยผู้ใดเปิดไฟวะโอ้ยเซฟตาเฮ้ยทำไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะมาขโมยเลือดที่คนอื่นบริจาคได้ไงนิสัยไม่ดีเด็กบ๊อบไปมานี่เลยมานี่เด็กบ๊อบไปมานี่เลยเป็นไงแดกเคยแต่ดูดคนอื่นวันนี้โดนสูบคืนสบายตัวดีไหมล่ะการบริจาคเลือดถือเป็นการช่วยต่อชีวิตผู้อื่นนอกจากจะได้บุญแล้วที่สำคัญยังได้ถ่ายเลือดเก่าทำให้ร่างกายได้สร้างเลือดใหม่อีกด้วยนะครับเราจะเลี้ยงยังไปใส่ศพเล็กระบาดนี้ดูแลตัวเองทุกวันและวางใจเถอะว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719ชาวตราดเฝ้ารอการประกาศจากสำนักพระราชวังเกี่ยวกับการสวรรคตของในหลวงทันทีที่สำนักพระราชวังประกาศประมงจังหวัดตราดประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการประมงนอกหน้าน้ำตำรวจภูธรจังหวัดตราดจัดงานวันตำรวจประจำปี2559พร้อมมอบทุนการศึกษาชาวตราดเฝ้ารอการประกาศจากสำนักพระราชวังเกี่ยวกับการสวรรคตของในหลวงทันทีที่สำนักพระราชวังประกาศชาวตราดหลายคนปิดหน้าและยกมือท่วมหัวพร้อมร่ำให้ที่ร้านอาหารนำโชคเขตเทศบาลเมืองตราดอำเภอเมืองจังหวัดตราดประชาชนชาวตราดมักจะมารับประทานอาหารกันเป็นจำนวนมากในช่วงเย็นปรากฏว่าตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นมาของวันที่13ตุลาคม2559มีชาวตราดจำนวนไม่มากนักที่เดินทางมารับประทานอาหารทำให้โต๊ะในร้านอาหารแห่งนี้ที่เคยเต็มเกือบทุกโต๊ะว่างลงกว่าครึ่งทำการกระแสข่าวสับสนและต้องการคำยืนยันจากสำนักพระราชวังเรื่องอาการพระประชวรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหลายคนติดตามจากโทรศัพท์มือถือหลายคนสนทนากันเกี่ยวกับเรื่องนี้ขณะที่โทรทัศน์ที่ร้านอาหารแห่งนี้มีอยู่ทั้งหมด5เครื่องยังเปิดรายการปกติทั้งภาพยนตร์ละครและข่าวอื่นๆยังไม่มีการถ่ายทอดจากสถานีใดๆเกี่ยวกับพระอาการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งก่อนหน้านี้แจ้งว่าจะมีการประกาศในเวลา 19:00 น.กระทั่งเวลา 19:05 น.โฆษกได้อ่านประกาศจากสำนักพระราชวังท่ามกลางความสนใจของชาวตราดที่นั่งรับประทานอาหารอยู่ต่างเพ่งมองไปที่โทรทัศน์ที่เปิดอยู่ทั้ง5เครื่องพร้อมกันหลังมีคำยืนยันว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จสวรรคตเท่านั้นทุกคนตื่นตะลึงหลายคนเศร้าสลดใบหน้าเศร้าหมองบางคนถึงกับร้องไห้ออกมาบางคนยกมือท่วมหัวแสดงอาการไว้อาลัยอย่างสุดซึ้งนางสัจจะลีอาพรอาชีพนักธุรกิจคนหนึ่งของจังหวัดตราที่กำลังเดินทางมาสั่งอาหารและยืนรอฟังข่าวจากสำนักพระราชวังเมื่อได้ยินคำยืนยันว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตแล้วได้ร้องไห้และเอามือทั้งสองปิดปากเอาไว้ทำกลางลูกทั้งสองคนที่เข้าไปโอบกอดเพื่อปลอบใจสำหรับบรรยากาศทั่วๆไปของจังหวัดตราดในวันนี้เช่นที่โรงพยาบาลตราดเป็นไปด้วยความเงียบเหงาประชาชนไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาลพยาบาลยังคงทำหน้าที่อยู่และเปิดโทรทัศน์เพื่อเฝ้าติดตามสถานการณ์ส่วนที่อำเภอคลองใหญ่ที่เป็นอำเภอชายแดนมีประชาชนเปิดโทรทัศน์ดูและฟังการแถลงข่าวดังกล่าวด้วยเช่นกันแสดงความรู้สึกกับความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตเสียใจมากๆค่ะไม่รู้จะบรรยายว่ายังไงแหละคนไทยสูญเสียพระมหากษัตริย์ที่เป็น
ัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกไปแล้วนับจากนี้เราจะทำยังไงกันดีไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะทำยังไงกันคงต้องใช้เวลาอีกนานทีเดียวเราถึงจะเรียกความมั่นใจให้ประเทศไทยกลับคืนมาได้อยากจะบอกคนไทยในฐานะตัวแทนของคนกลางอย่างไรบ้างครับจะบอกเรื่องอะไรไม่รู้เหมือนกันหรือจะบอกตอนนี้พูดอะไรไม่ออกเสียใจใช่เราควรจะน้อมนำคำพระราชบัญญัติดำรัสของพระองค์มาใช้ให้มากที่สุดเพื่อคนไทยจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแล้วรถตู้ร่วมบขสบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7 วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา6 นาฬิกา8 นาฬิกา10 นาฬิกา12 นาฬิกา16 นาฬิกาและ18 นาฬิกาตำรวจภูธรจังหวัดตราดจัดงานวันตำรวจประจำปี2559พร้อมมอบทุนการศึกษาบุตรธิดาข้าราชการตำรวจสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดตราดที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราดพันตำรวจเอกทวีโลดสิริสวัสดิ์บุตรรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราดพร้อมด้วยข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดตราดประกอบพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่เนื่องในงานวันตำรวจประจำปี2559เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีของผู้ก่อตั้งสถาบันและบรรพบุรุษของข้าราชการตำรวจอีกทั้งยังเป็นการแสดงความสามัคคีในหมู่คณะพร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาของข้าราชการตำรวจในสังกัดที่มีผลการเรียนดีมีความประพฤติดีโดยได้รับทุนการศึกษาจากสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจและรับทุนพิเศษเพิ่มเติมจากผู้มีจิตศรัทธามอบทุนการศึกษาด้วยตนเองเป็นประจำทุกปีจากนั้นพันตำรวจเอกทวีโลดสิริสวัสดิ์บุตรรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรานำข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดตรากล่าวคำปฏิญาณตนและอุดมคติตำรวจว่าจะเป็นตำรวจซึ่งเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงโดยมุ่งปฏิบัติหน้าที่บริการรับใช้ประชาชนด้วยจิตวิญญาณแห่งผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่มีเป้าหมายสูงสุดคือความสงบสุขของชาติบ้านเมืองพร้อมอ่านสารของพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่าขอให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทเสียสละซึ่งบางครั้งอาจต้องเสี่ยงอันตรายทำให้ได้รับบาดเจ็บเพื่อนำความสงบสุขกลับคืนสู่สังคมและประเทศชาติให้สมกับการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์พร้อมกันนี้รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรายังได้เป็นประธานเปิดป้ายหน่วยงานกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดตราซึ่งใช้อาคารของกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราหลังเก่าเป็นที่ทำการหลังได้รับการปรับปรุงอาคารแล้วประมงจังหวัดตราประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการประมงนอกหน้าน้ำนาวาตีสรรเสริญเสรีรักษ์ประมงจังหวัดตราดเปิดเผยว่าพระราชกำหนดการประมงพุทธศักราช2558กำหนดให้เรือประมงไทยทุกลำที่ออกไปทำประมงนอกหน้าน้ำไทยในรัฐต่างประเทศและในทะเลหลวงจะต้องยื่นใบอนุญาตทำการประมงนอกหน้าน้ำไทยกับกรมประมงเพื่อประโยชน์ในการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการประมงหน้าน้ำการเจรจาร่วมการทำประมงร่วมกับประเทศต่างๆและการบริหารจัดการเรือประมง
ซึ่งคุณสมบัติและความพร้อมสำหรับการออกไปทำประมงนอกหน้าน้ำไทยยื่นความจำนงขอขึ้นทะเบียนเป็นเรือประมงนอกหน้าน้ำกับกรมประมงตามแบบฟอร์มพร้อมแนบเอกสารประกอบด้วยสำเนาทะเบียนเรือสำเนาใบอนุญาตใช้เรือสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของเรือประมงสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้รับมอบอำนาจและสำเนาใบอนุญาตการทำประมงถ้ามีโดยเจ้าของเรือจะต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับโดยมายื่นเอกสารที่สำนักงานประมงชายทะเลทุกแห่งและกองประมงต่างประเทศกรมประมงทั้งนี้ผู้ประกอบการประมงที่ทำการประมงในเขตทะเลนอกหน้าน้ำไทยแต่ไม่มีใบอนุญาตการทำประมงนอกหน้าน้ำไทยต้องระวังโทษปรับตั้งแต่2ล้านถึง10ล้านบาทหรือปรับจำนวน5เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำประมงแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่าถ้าผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่งใช้เรือขนาดตั้งแต่60ตันกอดขึ้นไปแต่ไม่ถึง150ตันกอดขึ้นไปต้องระวังโทษปรับตั้งแต่10ล้านบาทถึง20ล้านบาทหรือปรับจำนวน5เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำประมงแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่าทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดตราดหมายเลขโทรศัพท์039511269Thank you.